พูดคุยกันเป็นประจำในช่วงนี้กับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสินีนาครับวันสองวันนี้อาจจะเห็นราคาทองคำปรับตัวร่วงลงบ้างนะคะทาง YLG ประเมินสถานการณ์ทองคำช่วงนี้ยังไงคะครับต้องบอกว่าทองคำปัจจัยบวกเริ่มหมดนะครับก็เลยเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรออกมาที่ค่อนข้างชัดประกอบกับในส่วนของรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าตัวเบสบุ๊กซึ่งธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการใช้รายงานจากตัวเบสบุ๊กเป็นการพิจารณากำหนดนโยบายการเงินในการประชุมครั้งถัดไปนะครับซึ่งตัวเบสบุ๊กที่ออกมาเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งยังคงบ่งชี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีการขยายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างทำให้นักลงทุนผิดหวังเพราะว่าจากที่เราเห็นข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีกภาคการผลิตหรือภาคอสังหาริมทรัพย์รวมล้วนแล้วแต่ชะลอตัวลงค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยดังกล่าวก็ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการกลับมาฟื้นตัวขึ้นแล้วก็สร้างในส่วนของแรงขายกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำแต่อย่างไรก็ดีครับทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของตัวตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดัชนี S&P 500และก็ดาวโจนส์ประกอบกับกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากช่วงก่อนหน้าซึ่งนักลงทุนก็ยังคงใช้ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการประกาศจริงๆในการคาดการณ์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้จะมีตัวเลขในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ในส่วนของประเด็นความขัดแย้งทางด้านการเมืองต่างๆในภูมิภาคต่างๆยังทำให้นักลงทุนประเมินว่ายังคงมีความเสี่ยงและมีโอกาสน้อยลงที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ถึง2ครั้งซึ่งนักลงทุนให้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลงมาเหลือเพียงแค่ 48.5% จากระดับ 71% ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงหนุนและก็พยุงราคาทองคำในระยะสั้นเอาไว้ครับค่ะช่วงนี้มองกรอบการเคลื่อนไหวหรือการสวิงของราคาไว้เท่าไหร่คะคุณรุ่งคะเราแนะนำให้จับตาในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ 1,271 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับซึ่งเป็นฐานของราคาในช่วงของสงกรานต์ที่เราหยุดกันแล้วราคามีการดิดตัวขึ้นเข้าใกล้ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอีกครั้งถ้าบริเวณ 1,271 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังแนะนำเข้าเปิดรองโพซิชันหรือว่าเข้าซื้อทองคำหวังจังหวะการรีบาวด์หรือการดิดตัวซึ่งถ้าราคารีบาวด์หรือดีตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านย่อยระดับ 1,290 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านแสดงว่าแรงซื้อหรือปัจจัยบวกไม่ได้มากพอนะครับเอาให้ปิดสถานะรองทำกำไรในลักษณะเล่นสั้นหรือถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็สามารถเปิดสถานะขายในส่วนของโซนระดับ 1,290 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้แต่ว่าถ้าผ่านบริเวณ 1,290 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนการเปิดสถานะขายอาจจะต้องชะลอออกไปใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับได้ค่ะแล้วกลยุทธ์แนะนำนักลงทุนในช่วงนี้ล่ะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเรายังเน้นการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวนะครับพร้อมกับอาจจะต้องจับตาดูการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยในส่วนของวันนี้เองจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีคลังนายสตีเวนมานูชินซึ่งหลายครั้งที่นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังในฝั่งสหรัฐออกมาให้ข่าวก็มักจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเช่นกันครับค่ะมาถึงเซฟตี้เน็ตฟิวเจอร์สบ้างค่ะช่วงนี้ก็ปรับตัวร่วงลงแต่วันจันทร์หลายวันติดนะคะวันนี้มีคำแนะนำแล้วก็ประเมินสถานการณ์ยังไงคะตัวเซฟตี้เน็ตฟิวเจอร์ถือว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกลดลงจากช่วงก่อนหน้าค่อนข้างชัดนะครับหลังจากที่แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอตัวลงแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยลบไปค่อนข้างมากขณะที่รายงานผลประกอบการในกลุ่มแบงก์ก็ทำให้ตลาดเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงแต่ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เริ่มคลี่คลายยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้แรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอาจจะเบาลงนะครับประกอบกับในส่วนของราคามีการปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างเยอะราคาอาจจะมีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นได้บ้างทั้งนี้เนี่ยเราแนะนำว่าถ้าดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อ
ให้จับตาบริเวณแนวรับระดับ988ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถ้าดัชนีทรงตัวหรือยืนอยู่ได้อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเสียงซื้อเล่นสั้นหวังจังหวะการรีบาวด์หรือการดิดตัวแต่ว่าถ้าดัชนียังดิดตัวขึ้นไม่ทนระดับ997ยังแนะนำให้เปิดสถานะขายนะครับแล้วก็ทำกำไรในส่วนของทิศทางที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวโดยจุดหรือว่าแนวรับสำคัญจริงๆสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแล้วก็อยากจะกลับเข้ามาเปิดรองโพชั่นอีกครั้งเรายังให้แนวรับสำคัญที่ระดับ982ซึ่งคิดว่าฐานหรือแนวรับดังกล่าวน่าจะเป็นจุดที่แข็งแกร่งมากพอครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่งวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำจากว่า Jubilant and Futures จำกัดประจำเช้าวันนี้นะคะช่วงนี้มาอัปเดตกันต่อค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของหุ้นที่น่าสนใจผ่าน Get Consensus วันนี้มาติดตาม Home Pro กันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณสรวณีค่ะ